รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะคิสดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งวันนี้มาแบบไม่ธรรมดาค่ะมายามเย็นแบบนี้อีกหนึ่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ตอนนี้อยู่ในกระแสค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะตรงนี้จริงๆน่าจะถ่ายมาเลยนะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเซิร์ฟสเก็ตนะคะอีกหนึ่งกีฬาที่กำลังฮิตมากในขณะนี้นะคะและการเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยจะเล่นยากขนาดไหนแต่ขอบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยถ้าคุณชมรายการนี้นะคะในตอนนี้รับรองว่าคุณจะเป็นอีกแรงบันดาลใจดีๆค่ะให้คุณออกมาถ่ายกับเซิร์ฟสเก็ตกันนะคะวันนี้ค่ะทีมดีๆเด็ดๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเขามีการรวมกลุ่มกันค่ะโอ้โหรวมกลุ่มจากเด็กวัยรุ่นที่อายุแบบ20ต้นๆจนหูหลากหลายวัยมากค่ะจนอยู่นี้นะคะ6ขวบก็มีนะคะ4ขวบก็เล่นค่ะไม่ควรพลาดแล้วล่ะค่ะกับกีฬาชนิดนี้กับเซิร์ฟสเก็ตที่พิษณุโลกค่ะวันนี้มันจะไปเล่นให้คุณผู้ชมดูไปค่ะว่าเล่นคนเดียวไม่ไหวแน่ๆนะคะสำหรับกีฬาชนิดนี้ต้องเจอครูรูค่ะแล้ววันนี้อยู่กับสองครูรูค่ะเป็นคุณฟิล์มและคุณจิ๊กนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองคนเลยนะคะถือว่าเป็นครูรูวันนี้จะมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ค่ะด้านฝากได้ครับผมเฮ้ยจริงป่ะเพราะว่าเล่นง่ายเลยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยยืนยันด้วยภาพข้างหลังเลยค่ะใช่ครับดูง่ายมากดูเดี๋ยวจะมีคนลงโชว์ก่อนอื่นนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเห็นบ้างแล้วกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเป็นกระแสเลยนะคะมันจริงๆมันมีความแตกต่างแตกต่างเซิร์ฟสเก็ตต้องบอกก่อนเซิร์ฟสเก็ตเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็แยกก่อนครับจะมีเซิร์ฟสเก็ตมีสเก็ตบอร์ดทริกสเตทสเก็ตบอร์ดเป็นสตรีทมีลองบอร์ดหน้าตามันเป็นยังไงเซิร์ฟสเก็ตค่ะนี่เซิร์ฟสเก็ตก่อนอันนี้เซิร์ฟสเก็ตค่ะที่เขากำลังคิดคิดกันอยู่อันนี้หน้าตามันจะเหมือนสเก็ตที่เป็นครูเซอร์เล่นปกติครับแต่ครับมันก็จะแบบเลี้ยวได้เยอะมีโค้งได้ใช่ก็คือมันได้อินสปิเรชันจากการเราเล่นเซิร์ฟในน้ำแล้วเพื่อมาฝึกฝนต่อบนบกค่ะแล้วให้แบบฟิลที่คล้ายกันแต่มันก็คนละแบบราคามันเท่าไหร่อันนี้ถ้าเริ่มต้นเอ็นที่เท่าไหร่ดีกว่าเริ่มต้นที่หลัก 3,000 ก็มีโอ้ยเบาๆก็คือ 3,000 4,000 ไปจนถึงหลักหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นแล้วก็ว่าไปว่าไปอันนี้คือเซิร์ฟสเก็ตค่ะลักษณะการเล่นก็คือเหมือนเล่นอ่อนช้อยนะเดี๋ยวฟิล์มโชว์อ้าวค่ะแล้วที่ของจิ๊กบ้างอันนี้เป็นลองบอร์ดลองบอร์ดซึ่งคนส่วนมากคือยาวใช่ไหมลองตัวนี้ที่แบบว่ายาวตรงตัวเลยพี่ว่าเป็นลองบอร์ดส่วนมากก็จะเห็นคนเกาหลีเล่นเยอะผู้หญิงนะครับที่ชอบเต้นบนเต้นบนบอร์ดนี่คือลองบอร์ดนี่เลยยาวๆเดินเล่นพลิกได้หมดเลยโหคือมันสกิลมันจะสูงกว่าเซิร์ฟสเก็ตคนละแบบมากกว่าคนละแบบคนละสไตล์อันนี้จะออกแอดวานซ์นิดนึงอันนี้จะออกเป็นการทรงตัวบนแผ่นแบบนี้จะเป็นการเล่นแบบเหมือนสลาลมเดี๋ยวไปอิมเมจว่าเราอ่ะเล่นอยู่บนน้ำเหมือนว่าไปทุกช่วงวันแบบควบคู่กันไปด้วยกับการเดินการเล่นทั้งสองแบบนี้ค่ะ
มันช่วยอะไรบ้างในมุมประโยชน์อย่างแรกเลยมันออกกําลังกายแน่นอนแรงสุขภาพเลยครับเหงื่อซึมเลยสุขภาพดีลอยไม่กี่ทีก็ไหลแล้วมันใช้ร่างกายทั้งหมดในการทรงตัวหลักๆก็คือช่วงตัวคอบอดี้การบิดขาแขนคือมันใช้หมดทุกส่วนเลยเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ยังอ่ะนะคะที่เขาบอกว่าเล่นได้เราก็แบบเหมือนไปการออกกําลังกายทุกส่วนร่างกายแล้วมันสนุกด้วยทําให้เราเล่นติดต่อกันได้หลายชั่วโมงเลยที่เราแบบเฮ้ยเพลินเล่นต่อมันไม่เหมือนการคาร์ดิโอในฟิตเนสอ่ะพี่ฟิตเนสจะน่าเบื่อมันเหมือนเราอยู่ห้องเดียวนะมันอยู่กับที่อันเนี้ยมันเหมือนการวิ่งเราจะไม่ได้อยู่กับที่เลยครับไปได้ตลอดเลยอยากเลี้ยวอยากกระโดดอยากอะไรแล้วมีด่านที่จะเราต้องผ่านไปอีกแล้วอยากทําท่านี้ฝึกไปหลายๆรอบมันก็จะมีด่านมันมีสกิลที่มีสกิลที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มระดับความยากยากขึ้นเรื่อยๆและการเล่นค่ะจะต้องระมัดระวังอะไรอย่างแรกเลยการล้มครับพูดถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมฮะเราต้องระวังอุปกรณ์สุดอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะการล้มต้องระวังการล้มต้องมีศอกเข่าหัวใส่หมวกแต่ยังพร้อมคือเล่นอันนี้คือเล่นเขาปรับคือแล้วล้มจนชินล้มจนชินเคยบาดเจ็บมากสุดคือก็จะเป็นแผลเป็นแผลตอนพลิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเล่นมาเล่นกันมานานตั้งแต่เด็กเคยเล่นตั้งแต่เด็กแล้วถ้าล้มตั้งแต่เด็กอ่ะมันมีวิธีล้มจนแบบเอ้ยเรามีวิธีล้มคุณผู้ชมคํานี้สําคัญนะวิธีจนเราจําร่างกายเราจําได้เฮ้ยล้มปุ๊บเราต้องเก็บมือเราจะไม่เอามือเท้าพื้นแบบนี้อย่างฟิล์มนี้เล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้เราเล่นกันเท่าไหร่ฟิล์มกับจิ๊กเล่นมาคู่ๆกันเลยผมเริ่ม13ครับจะเป็นพลิกสเก็ตแล้วตอนนี้อายุก็ประมาณ20ปีแล้วกันอ๋ออ่ะ30ปีเอา10กว่าปีได้นะเออแล้วตอนนี้ของฟิล์มก็ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันก็10เดียวกันเลยอายุตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนยังเป็นเยาวชนโยยังเป็นเยาวชนโยยังหน้าใสๆแล้วก็เห็นว่ามีการรวมกลุ่มด้วยใช่ครับเป็นยังไงคะกลุ่มเราค่ะก็จริงๆแล้วกระแสมันก็บูมนะจริงๆเราก็เล่นมาอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ยทุกคนแบบเฮ้ยรู้จักขึ้นแบบมันดังมากแล้วก็ดาราเล่นกันเยอะใช่เริ่มต้นจากโควิดใช่มั้ยคะช่วงแรกมาแล้วคนก็จะมาถามว่าเฮ้ยเล่นยังไงคือเค้าเห็นเราเล่นอยู่แล้วเค้าก็มาถามเล่นยังไงแล้วก็มีการแบบเฮ้ยบอกสอนบางส่วนเค้าก็จะแบบรวมกลุ่มกันมาใครอยากเล่นบ้างแบบที่เห็นนี่ก็คืออิสระเลยนะคะเป็นการรวมกลุ่มแบบอิสระแต่ไม่ได้ไม่ต้องแบบมาอะไรไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันมาแต่ทุกคนก็จะมาด้วยใจถามว่ามามั้ยแค่นี้มามั้ยเราก็นัดกันว่าวันนี้เล่นที่ไหนแล้วก็มาเจอกันแต่ละวันมีการนัดอย่าที่ไปเรื่อยครับสนุกดีนะคะก็เป็นการแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันเมื่อกี้มีคนบอกเหมือนกันบอกว่าเราเห็นได้บางครอบครัวมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะมากันเป็นแบบก็มีเห็นไหมคะตัวอย่างเลยเริ่มต้นช่วยกันอย่างนี้คือคนที่เล่นเป็นแล้วก็จะช่วยคนที่ยังไม่เคยเล่นในกลุ่มอายุมากที่สุดเท่าที่เราเคยสอนมาไม่เคยถามพี่แต่ถ้าให้เราเดาน่าจะเกิน40ก็มีเดี๋ยวคนอายุ40ก็จะได้เล่นนะคะแล้วก็เด็กสุดเดี๋ยวเราเห็นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่หุ้ย45ถึงก็สิแล้ว45มากสุดยังไงยังเหมือนไม่ถึงเลยนะพี่จริงเหรอนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาค่ะที่มีความหลากหลายให้กับทุกเพศทุกวัยได้ฝึกซ้อมกันดูสิหลากหลายขนาดไหนนี่เราต้องมีพลังใจนะเดี๋ยวเราต้องไปนะนี่น้องเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันครับจริงเหรอสามารถเล่นได้ขนาดนี้เลยอย่างนี้อายุเท่าไหร่คะคุณแม่6 ขวบอยู่เลย6 ขวบค่ะเล่นได้เดี๋ยวอายุ40ก็จะเล่นได้เร็วเจฟเราเล่นได้แล้วเจฟเพิ่งได้สเก็ตวันแรกเจฟเพิ่งได้สเก็ตวันแรกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันนะคะเดี๋ยวให้ทั้ง2คนนะคะเป็นครูรูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะสอนหน่อยละกันสอนที่เล่นหน่อยละกันนะคะว่าการเล่นเซิร์ฟพี่ขอเป็นเซิร์ฟสเก็ตละกันเนาะเพราะว่าอันนี้ดูท่าทางจะแบบนะคะก็น่าจะลองอันนี้ละกันนะคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนค่ะจะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยเล่นได้แน่นอนฟิล์มยืนยันจิ๊กก็ยืนยันเหมือนกันไปค่ะน้อง6ขวบก็ยืนยันเมื่อสักครู่จริงเราไปเล่นกันเนี่ยครับผมไปค่ะThank you.
ผิวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเราฝึกงานเราประมาณ 3-4 เดือนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นอันนี้เพราะว่าเล่นสติครับเล่นสติแล้วมันสนุกไหมบ้างมันไวถ่ายไวแล้วมันแบบมันลื่นๆแบบมันไม่มีอะไรขรุขระเพราะล้อมันใหญ่ครับอันนี้สามารถสอนคนอื่นเล่นได้หรือยังครับได้แล้วครับสอนเยอะแล้วสอนเยอะแล้วด้วยสอนคนอื่นเล่นเยอะแล้วมันไม่ยากไม่ยากครับก็กีฬานี้ก็เหมือนแบบว่าตอนแรกก็มาเฝ้าลูกเล่นเขาเล่นหน้าริมน้ำตรงที่เขาเต้นแอโรบิกอะค่ะแล้วเฝ้าทุกวันเราก็ไม่มีอะไรจะทำเราก็เลยอ่ะเจอเห็นพวกน้องๆเขาเล่นเขาก็ชวนเราเล่นพอเล่นแล้วเอ้ยมันก็ไม่ยากค่ะหลังๆก็เลยมากันเต็มเลยแล้วก็กลายเป็นกีฬาครอบครัวแล้วก็ตอนเย็นๆก็เนี่ยมานัดเล่นออกกำลังกายกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็สอนกันช่วยกันสอนช่วยกันบอกสำหรับคนที่มาเริ่มเล่นใหม่สตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะมาเล่นได้เลยค่ะทุกคนแบบพร้อมแนะนำกันนะคะก็จริงๆก็เหมือนการออกกำลังกายทั่วไปนะคะพี่บอกว่ามันสนุกสนานแล้วก็มีเพื่อนค่ะก็อย่างผมก็จริงๆเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะเล่นโดดสเก็ตก็เพื่อนชวนก็กว่าจะขึ้นก็โอ้ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกว่าจะขึ้นก็พอขึ้นสนุกดีพอสนุกปุ๊บก็เอาลูกมาเล่นด้วยมาหัดเล่นเอาแฟนมาหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกกันไปก็เป็นกิจกรรมครอบครัวมันเป็นกีฬาที่มันไม่น่าเบื่อเลยอะค่ะครับก็ค่ะจริงๆเซิร์ฟสเก็ตตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเนาะก็จริงๆสนุกนะคะมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเราก็มีเซฟตี้มีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอยากมาเล่นกับพวกเราก็มาได้ที่ริมน้ำนะคะหน้าโรงเรียนชายหรือไม่ก็ไปที่ราชพัฒนะคะเพราะว่าก็จะมีน้องๆเนี่ยคอยช่วยดูช่วยสอนช่วยเซฟให้ค่ะจริงๆมีกันหลายกลุ่มฮะที่มอนอก็มีมอนอก็มีค่ะมอนอก็มีค่ะชื่อยุ้ยนะคะเรียกอาจารย์นี้ก็ได้ค่ะอายุ36ปีค่ะค่ะแพรนะคะ30ปีค่ะเป็นยังไงบ้างการมาเล่นกีฬาที่นี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมคะน้องแพรก็ได้เพื่อนใหม่ๆค่ะแล้วก็เล่นอายุก็ได้กว้างๆก็คือได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยแล้วก็เหมือนเป็นกีฬาที่อยู่ตรงกลางที่ทุกคนเนี่ยจะมารวมกันเล่นแล้วก็ได้สนิทกันได้แบบว่าคอนเนคกันมากขึ้นค่ะสำหรับยุ้ยเหรอจริงๆก็อายุเกือบจะ40แล้วก็ยังมาเล่นได้เนาะก็ประโยชน์ก็คือเหมือนเราได้เอากิจกรรมเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่เราอยากเล่นเนี่ยกลับมาเล่นใหม่แล้วมันก็ไม่ได้บาดเจ็บมากเพราะว่าท่าทางมันก็ไม่ได้อันตรายมากนะคะก็ใส่โปรเทคชั่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือได้เรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆเหมือนที่น้องแพรบอกเนาะค่ะเพราะว่าเราก็เล่นกันแบบทุกช่วงวัยตั้งแต่แบบ40ไปจนถึงน้องๆเบบี้4ขวบก็ยังมาเล่นกับพวกเราได้ต้องมาได้ได้ครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากมาเล่นที่นี่ก็คือเราก็จะเล่นกันอยู่2ที่นะครับมีตรงนี้ตรงริมแม่น้ำครับหน้าวังจันทร์แล้วก็จะมีที่ราชพัฒน์แล้วก็อ้อมีที่มอญเลสวนด้วยก็คือเข้ามาทักถามได้ครับยังไม่มีบอร์ดไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนได้มีให้ยืมลองเล่นก่อนอะไรอย่างนี้ก่อนตัดสินใจซื้อจริงเรามีเพจนะคะไม่อยากให้แม่แพ้แบบเพจอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเป็นที่มอนในส่วนก็จะเป็นกลุ่ม NU Surf Skate ค่ะเซิร์ชได้เลยในเพจค่ะถ้าในเมืองก็จะเป็นกลุ่มพิษณุโลก Surf Skate เล่นที่ไหนอะคะก็จะย้ายที่เล่นส่วนใหญ่จะเล่นที่ราชพัฒน์ครับแล้วก็มีเล่นที่นี่ด้วย2ที่ก็นัดกันในกลุ่มช่วง5โมงครับตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปถึง2ทุ่มเนาะน่าจะทุกที่เนาะที่มอนเลสวนด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยค่ะThank you.
างแรกเวลาเล่นนะครับเรานึกถึงการล้มเป็นหลักเลยว่าล้มยังไงให้ปลอดภัยครับก็เวลาเล่นอย่างเฉพาะเซิร์ฟสเก็ตนะครับข้อระวังคืออย่าเหยียบหน้าเกินมันจะเกิดอาการที่เราแทงพื้นได้ว่าด้วยตัวพักมันจะเลี้ยวได้เยอะงั้นเวลาเราขึ้นเราจะแบ่งวิธียืนก่อนนะครับครึ่งแผ่นจะยืนอยู่ประมาณนี้กับตรงนี้นะครับถ้าเวลาเล่นทริกสเก็ตปกติเราจะยืนตรงนี้แต่เนี้ยมันสามารถยืนได้ตรงนี้เลยว่าป้องกันการเกิดอาการหัวทิ่มฉะนั้นสมมติอย่างแรกเกิดอาการล้มถ้าล้มเก็บมือก่อนเก็บมือก่อนเลยแล้วก็กิ้งตัวลงไปเลยครับอย่าเอามือปกติสัญชาตญาณเราเวลาล้มจะมือเท้าแบบนี้ไม่เกิดอาการแบบซอกหักส้นมือหักแล้วก็ไหล่หลุดได้แต่เวลาล้มเรากิ้งไปเลยโอเวอร์แอคติ้งเหมือนนักบอลใช่มันจะช่วยลดอาการแบบช่วยลดแรงในการกระแทกพื้นนะใช่ถ้าสมมุติเรามาเนี่ยครับช่วยสะดุดปุ๊บลงมาแล้วก็กิ้งเก็บมือเลยครับคือตัวนี้มันทำงานในการเลี้ยว2ชั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่มันโค้งกว้างกว่าใช่มันจะโค้งได้แคบกว่ามันจะถูกแบ่งในการอันนี้คล้ายๆเราเล่นลองบอร์ดที่เป็นเซิร์ฟบอร์ดในทะเลงั้นวงเลี้ยวก็จะกว้างสมูทครับผมอันนี้ก็เป็นช็อตบอร์ดก็คือจะเป็นบอร์ดที่สามารถแบบหมุนตัวกระโดดได้อะไรแบบนี้อันนี้จะมีการคอนโทรลได้เร็วกว่าค่ะครับผมเวลายืนหลักง่ายๆออกมาครับเราจะเห็นว่ามีเส้นกลางบนบอร์ดฉะนั้นเท้าเราจะอยู่ตรงกลางเราอยู่ข้างไหนถนัดด้านไหนครับที่ถนัดข้างขวาถนัดขวาตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราไม่รู้ถนัดข้างไหนใช่มั้ยเราลองยืนเอามือให้หลังให้หลังเอ็นตัวครับถ้าเท้าไหนนำหน้าเอาเท้านั้นขึ้นบอร์ดครับได้งั้นเริ่มครับตัวนี้เป็นการเทคออฟเวลาขึ้นจะถ้าเราขึ้นตรงนะครับจะมีเส้นตรงกลางเวลาเหมือนเราเดินใช่เราก็เริ่มเดินเป็นการเดินคือระวังเท้าไม่ตรงครับมันเลยเอียงเพราะว่าน้ำหนักที่กดลงไปมันทำให้ขาเหลียวตั้งตรงๆเท้าตรงๆแล้วเดินครับเดินครับเดินให้เหมือนเราใส่รองเท้าอ่ะเราเดินเท้านำปกติเราเดินอย่างเราเดินแบบนี้สเก็ตก็เหมือนใช่ไม่รู้สึกแบบนั้นครับแต่ทำไมเรารู้สึกเราเดินเอียงใช่ไหมฉะนั้นเราต้องดูเท้าครับเท้าให้ตรงเท้าตรงเราถ้าเราเอียงเราก็ปิดเท้าเอาจับให้เส้นครับปลายเท้าหรือต้นเท้าเป็นแนวเดินมือบาลานซ์ปกติเลยครับเหมือนเราเดินถ้ารู้สึกว่าเบี้ยวอย่างนี้เราก็กดเท้าให้มันเลี้ยวหลังเดินกลับมาแล้วครับผมค่อยๆเราค่อยๆก้าวยาวขึ้นขีดให้มันไกลขึ้นแขนเป็นตัวบาลานซ์ครับเหมือนเราวิ่งงั้นต้องคุมให้มันตรงก่อนถ้าเกิดมันหงายแสดงว่าเราก้าวเท้าตามไปทีนี้พวกเอียงต่อเลยครับไปเดินใช่เริ่มก้าวยาวขึ้นมันก็จะทำให้เราลอยจากพื้นว้าวนั้นอยากก้มตัวครับถ้าก้มตัวมันเกิดการอย่างเงี้ยตัวลงตรงจะมองพื้นก็คือเหลือบก้มมองอย่าก้มตัวเราเรียนกับอาจารย์เฟดเราจะไปรู้สิทธิ์อาจารย์เฟดไปค่ะไปเดินให้ธรรมชาติย
มันเอียงตลอดเลยอ่ะฟิล กลับด้านครับถนนเราอีกไกลถนนเราอีกไกลเราลองเปลี่ยนทางได้มั้ยได้ป่ะถ้าถนัดก็ได้ถ้าลองนะอันไหนถนัดกว่าวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะมาเล่นสนุกด้วยกันนะคะกับเซิร์ฟสเก็ตค่ะและอย่าลืมติดตามรับชมค่ะรายการ